นั่นก็คือโครงการป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้โพสต์นะครับแล้วก็ระบุว่าด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อราษฎรก็จะมีโครงการทั้งสิ้น10โครงการที่เกี่ยวกับป่าน้ำคนและ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขก็เป็น1ใน10โครงการที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายดำเนินการเพื่อขยายผลต่อยอดพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและท่านนายกเองก็โพสต์นะครับว่า โครงการคลองสวย10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเนี่ยจะมีทั้งหมด10จังหวัดครับ10จังหวัดนี้ มีที่ไหนบ้างครับคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครจะมีคลองรอบกรุงหรือว่าคลองโอ่งอ่างคลองบางลำพูจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นลำน้ำโจ้จังหวัดพะเยาจะเป็นคลองแม่สุขจังหวัดสุโขทัยจะเป็นคลองแม่ลำพันจังหวัดตราดจะเป็นคลองบางพระจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นลำตะคองจังหวัดขอนแก่นจะเป็นห้วยพระคือจังหวัดภูเก็ตจะเป็นคลองปากบางจังหวัดระนองจะเป็นคลองหาดส้มแป้นจังหวัดราชบุรีจะเป็นคลองลัดพรีนี่ก็คือ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข1ใน10โครงการป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรตินะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวนายกเองเนี่ยได้ไปดูความคืบหน้าด้วยตัวเองมาแล้วก็จะมีที่ลำน้ำโจ้เชียงใหม่คลองรอบกรุงก็คือคลององอ่างบางลำพูคลองคูเมืองเดิมในเกาะรัตนโกสินทร์คลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วก็นายกยังบอกอีกว่าน้ำคือชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทยเพราะใช้อุปโภคบริโภคทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักคนไทยมาแต่อดีตโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงเพราะจะเป็นการพัฒนาแม่น้ำคูคลองทั่วประเทศโดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ขุดลอกคูคลองปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอด2ฝั่งคลองไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ความสะอาดทางเดินถนนการกำจัดขยะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการเพิ่มพื้นที่สีเขียวระบบระบายน้ำรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนสายน้ำให้กับพวกเราทุกคนเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเนาะพัฒนาในพื้นที่ด้วยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับนะเราก็จะเห็นภาพ2สัปดาห์แล้วล่ะที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มีทั้งตรวจดูสภาพน้ำตรวจดูสภาพดินตรวจดูการขุดลอกมีทาสีราวสะพานด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ